สวัสดีค่ะแหม่มสุภารัตน์ค่ะมีคนเป็นไตเสื่อมหลายท่านเลยนะคะถามแหม่มมาว่าไตเสื่อมแล้วเนี่ยดื่มน้ำอะไรได้บ้างนะคะวันนี้แหม่มก็เลยจะมาให้คำตอบนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือเป็นน้ำเปล่าค่ะทราบกันดีอยู่แล้วน้ำเปล่าเนี่ยก็คือยังไงก็ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นนะคะขอให้เป็นน้ำธรรมดาหรือว่าน้ำที่ใส่น้ำแข็งก็ได้ค่ะดื่มได้หมดนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะแต่ว่าก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะใส่น้ำแข็งอะค่ะเพราะว่าในน้ำแข็งอาจจะมีสารปนเปื้อนก็ได้ค่ะยังไงก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือจะดื่มปริมาณเท่าไหร่เนี่ยก็คือต้องมาดูปัสสาวะของเราด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะดื่มน้ำได้ในปริมาณเท่าไหร่ค่ะเพื่อที่เราจะได้ควบคุมไม่ให้น้ำเกินนะคะข้อที่สองนะคะก็คือนมทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นนมเปรี้ยวนะคะโยเกิร์ตหรือว่าจะเป็นนมจืดนมพร่องมันเนยทุกชนิดนะคะควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าในนมเนี่ยก็คือมีฟอสฟอรัสที่สูงใช่ไหมคะแต่ว่าในระยะ 1-2 เนี่ยก็คือสามารถที่จะดื่มได้บ้างนะคะแต่ถ้าเข้าสู่ระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5เนี่ยควรจะงดไปก่อนดีกว่านะคะที่3นะคะก็คือน้ำแร่ค่ะหลายคนสงสัยว่าอ้าวน้ำแร่ก็เป็นน้ำเปล่าทำไมถึงดื่มไม่ได้ใช่ไหมคะน้ำแร่เนี่ยก็คือเป็นน้ำที่มาจากแร่ธาตุนะคะก็จะมีส่วนผสมของวิตามินแร่ธาตุนะคะซึ่งคนที่เป็นไตเสื่อมก็ต้องจำกัดเรื่องของแร่ธาตุอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำแร่เนี่ยคือดื่มไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าดื่มมากๆเนี่ยการที่เรามีแร่ธาตุเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็เป็นภาระของไตทำการที่จะขับแร่ธาตุเหล่านี้ออกไปนะคะลำดับที่4นะคะก็คือกลุ่มของชากาแฟค่ะผู้ป่วยไตระยะ 1-2 เนี่ยก็คือยังพอที่จะดื่มได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ต้องลดปริมาณลงนะคะจากที่เคยดื่มวันละ2แก้ว3แก้วอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ติดกาแฟนะคะแล้วก็แนะนำให้เป็นกาแฟดำนะคะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมแล้วส่วนระยะ3ระยะ4ระยะ5ค่ะก็คือค่าไตเสื่อมไปเยอะแล้วนะคะไม่แนะนำให้ทานว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับไตของเราเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในกาแฟอย่างที่บอกอะค่ะมีฟอสฟอรัสที่สูงนะคะแล้วถ้าเรายังดื่มอยู่เนี่ยก็คือทำให้เกิดการคั่งของเสียนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอาการคันผิวหนังได้ทำให้ผิวเราแห้งนะคะลำดับที่5นะคะก็คือน้ำจากสมุนไพรค่ะหลายคนก็คือเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าคุณหมอเนี่ยคือห้ามที่จะทานพวกสมุนไพรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำขิงน้ำดอกอัญชันน้ำเก๊กฮวยแล้วก็น้ำใบเตยอะค่ะน้ำเหล่านี้นะคะก็คือผู้ป่วยไตเสื่อมดื่มได้บ้างนะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้ผสมแบบเจือจางก็คือเอาไปต้มไม่ควรที่จะไปซื้อที่จะมาทานเองนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างในน้ำเหล่านี้นะคะควรที่จะต้มดื่มเองใส่ในปริมาณที่เจือจางแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะคะอย่างคนระยะ1ระยะ2เนี่ยก็อาจจะใช้สารเพิ่มความหวานแทนน้ำตาลได้แต่ก็คือต้องใส่แบบน้อยๆนะคะให้หวานน้อยที่สุดส่วนระยะ3ระยะ4ระยะ5เนี่ยก็คือไม่ใส่น้ำตาลเลยอาจจะดื่มเป็นเครื่องดื่มร้อนก็ได้นะคะเพราะว่าระยะท้ายๆเนี่ยก็คือต้องจำกัดเรื่องของน้ำตาลเนาะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มภาระการทำงานของไตด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่าไตเราก็จะสูงเร็วด้วยถ้าเกิดว่าเราคุมเบาหวานไม่อยู่ส่วนลำดับที่6นะคะก็คือน้ำผลไม้แล้วก็น้ำผักที่เอามาปั่นหรือว่าเป็นน้ำแบบแยกกากในการที่เราจะเอาผักหรือผลไม้มาปั่นเนี่ยก็คือมันจะต้องใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะกว่าจะได้ออกมาแก้วหนึ่งไตเสื่อมแล้วอ่ะก็คือต้องจำกัดเรื่องของการทานผักผลไม้เพราะว่ามีโพแทสเซียมที่สูงใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไปดื่มน้ำที่เป็นน้ำผักผลไม้ปั่นหรือว่าน้ำผักผลไม้แยกกากมากๆเนี่ยก็จะทำให้ไปเพิ่มค่าเลือดโพแทสเซียมให้เราได้นะคะทำให้เรามีโพแทสเซียมสูงค่ะแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะดื่มน้ำผลไม้ให้ทานเป็นผลไม้สดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณการทานได้ว่าเราจะทานได้มื้อละกี่ชิ้นการที่ค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงอ่ะมันก็จะส่งผลให้หัวใจเราเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นช้าลงแล้วก็อาจจะหัวใจวายได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องระวัง
ในส่วนของเรื่องผักผลไม้มากๆเลยค่ะส่วนข้อที่7นะคะก็คือน้ำหวานค่ะน้ำหวานทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำชงต่างๆอ่ะเพราะว่าน้ำหวานพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราดื่มเข้าไปมากๆอ่ะค่ะมันก็จะไปเพิ่มน้ำตาลในเลือดของเราใช่ไหมคะทำให้ค่าน้ำตาลเราสูงเพิ่มภาระให้การทำงานของไตด้วยนะคะอย่างระยะ1ระยะ2เนี่ยก็คือยังพอดื่มได้บ้างแต่ว่าจากที่เคยดื่มทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลดลงนะคะอาจจะเว้นบ้างไม่ควรจะดื่มบ่อยๆแต่ว่าให้เน้นเป็นน้ำเปล่าจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ระยะ3 4 5เนี่ยก็คือไม่ทานเลยลำดับที่8นะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่หรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังค่ะในเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังอะค่ะก็จะมีของวิตามินแร่ธาตุนะคะแล้วก็เกลือแร่บางชนิดอะค่ะซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะโดยเฉพาะระยะ 3-4-5 ค่ะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักแล้วถ้าเกิดอย่างคนที่ทำงานหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายอะค่ะแล้วอยากจะดื่มน้ำเพื่อที่จะทดแทนการเสียเหงื่อก็ดื่มน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเย็นจะดีกว่านะคะเป็นน้ำสะอาดสะอาดนะคะก็ยังช่วยลดภาระการทำงานของไตไปได้นะคะเพราะว่าการที่แร่ธาตุหรือว่าเกลือแร่เหล่านี้มันไปคั่งอยู่ในเลือดของเราเนี่ยแล้วไตไม่สามารถที่จะขับออกได้อะค่ะค่าไตเราก็อาจจะสูงขึ้นได้เหมือนกันนะคะน้ำสุดท้ายนะคะที่แบบจะพูดให้ฟังก็คือในส่วนของน้ำโซดาค่ะหลายท่านก็คงไม่แน่ใจนะคะว่าน้ำโซดาเนี่ยดื่มได้หรือเปล่าน้ำโซดาดื่มได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เอาไปดื่มพร้อมกับแอลกอฮอล์นะคะก็คือดื่มน้ำโซดาเฉยๆอะค่ะอาจจะใส่น้ำแข็งเข้าไปนะคะหรือว่าอาจจะใส่เป็นมะนาวสดก็ได้ค่ะแต่ว่ามะนาวก็ต้องใส่อย่างครึ่งผลอย่างเนี้ยค่ะเพื่อให้มีรสชาติของมะนาวนะคะแล้วก็อย่างระยะ1ระยะ2เนี่ยก็สามารถจะเพิ่มความหวานได้นิดนึงนะคะแต่ว่าควรจะเป็นที่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วส่วนระยะ3 4 5เนี่ยก็คือเป็นโซดามะนาวที่ไม่ใส่น้ำตาลก็จะดีกว่านะคะก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายของเรานะคะวันนี้หม่อมก็มีเครื่องดื่มดีๆนะคะที่ผู้ป่วยไตเสื่อมเนี่ยรู้ไว้ก็เป็นประโยชน์นะคะว่าเราดื่มอะไรได้บ้างแล้วก็อะไรที่ดื่มไม่ได้ก็จะเป็นตัวเลือกนะคะในการที่เราอยากดื่มน้ำอื่นบ้างที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะคะสุดท้ายก็คือยังไงก็คือน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะเป็นน้ำสะอาดไตไม่ทำงานหนักด้วยค่ะวันนี้หม่อมก็ฝากเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็ลองเอาไปปรับทานกันดูนะคะค่ะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามถ้าข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยไตหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยไตอยู่จะได้เอาไปปรับเพื่อจะดูแลสุขภาพไตของเราให้ดีและแข็งแรงขึ้นค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจุดเด่นของสารอาหารเจลทุกสีนะคะจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน 3-15 นาทีแค่เพียงเด็ดและดูดเท่านั้นนะคะทำให้ไม่เป็นภาระตับไตได้รับสารอาหารแม่นยำทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ